แล้วเรามีอะไรที่เคยทำให้คุณแม่รู้สึกถึงขั้นว่าเฮ้ยแบบโรคประสาทเพราะว่าแน่นอนค่ะไปหาจิตแพทย์เนี่ยวันนี้เราต้องยอมรับว่าเอ้ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องต้องเป็นบ้าหรือเป็นประสาทคันมีอะไรไหมคะเช่นเคยทะเลาะกันรุนแรงไหมหรือมีอะไรที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้จนกระทั่งทำให้ท่านหวาดหวั่นบ้างไหมคะก็ตอนที่อยู่ในบ้านนะคะค่ะเหมือนเราอะเรื่องอะไรไม่ได้เลยค่ะเราถูกกดดันอะไรเงี้ยค่ะกับเรื่องราวที่เราเจอมาทั้งหมดจนเราไม่ไหวแล้วค่ะหนูก็ตัดผมตัวเองตัดคือแบบเพื่อให้เขารู้ว่าฉันไม่ไหวแล้วอะมันนั่นคือเราประท้วงแหละเนาะพูดตรงๆประมาณนั้นค่ะว่าเราไม่ไหวแล้วคือหนูไม่เคยเป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายหรือว่ามีการขึ้นเสียงหรือการด่าทอใดๆทั้งสิ้นเลยตั้งแต่คบกับเขามาคือไม่มีเลยจนวันนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอะค่ะค่ะใช่ก็เลยทำแบบนั้นจนถึงได้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วกับสองคนล่ะคะเราเคยมีทะเลาะอะไรกันจนกระทั่งเขารู้สึกไหมคะไม่ค่ะเวลาทะเลาะกันก็จะเหมือนคุยกันเถียงกันในห้องส่วนตัวมากกว่าแต่เขาจะชอบถามแฟนตลอดว่าน่าเครียดนะทะเลาะกันอีกแล้วใช่ไหมทะเลาะเรื่องอะไรเขาจะคอยถามลูกชายเขาตลอดอะลูกเขาลูกเขาเขารักมากด้วยคนเดียวถ้าในกรณีที่เมื่อกี้ที่น้องผู้หญิงบอกอะค่ะว่าอาจจะมีการแบบว่าจับผิดหรือจับประเด็นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยน้องผู้ชายรู้สึกว่ามันจะเกิดแบบนี้ได้ไหมคะเกิดได้ครับเวลาผมทะเลาะเขาอะคือสีหน้ากับหน้าตาผมจะบอกเลยว่าเครียดแล้วสักถามว่าเป็นไรกันทะเลาะกันอะไรอีกผมก็ไม่ค่อยได้มีปิดบังอะไรเขาเท่าไหร่ผมก็เล่าไปตามที่แบบผมทะเลาะกันมาเห็นไหมทุกอย่างมันจะโยงมาว่ามันก็มีเหตุผลแฮะว่าทำไมเขาถึงจะสามารถมองแบบนั้นได้และยิ่งในคนยุคนึงอะค่ะจะมองว่าการไปพบจิตแพทย์แปลว่าเราต้องมีผลอะไรทางด้านจิตประสาทแน่ๆพอเราดูจากเหตุอันทำให้มันเกิดผลแล้วอะค่ะบางทีเราก็ต้องย้อนกลับที่ตัวเรากันเองสองคนเหมือนกันเนาะว่าถ้าถือว่าเราเปลี่ยนคุณแม่ไม่ได้เราสองคนน่ะจะปรับพฤติกรรมตัวเองยังไงที่มันจะทำให้ความสัมพันธ์มันยังคงอยู่โดยที่มีปัญหาน้อยลงกว่าเดิมอะคะเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเราไม่ทะเลาะกันซะหรือน้อยลงหรือทะเลาะแล้วน้องผู้ชายสามารถเก็บงำอารมณ์ตัวเองได้ถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วคุณแม่ถามก็ไม่ต้องเล่าซะบ้างอะไรอย่างนี้เหรอใช่ไหมคะบางทีมันจะค่อยๆดีขึ้นเองถ้าอย่างที่หนูเข้าใจก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ต้องบอกเขาทุกเรื่องบ้างใช่ถูกไหมคะมันไม่ได้เป็นสูตรเป๊ะหรอกค่ะมันแล้วแต่กรณีอย่างที่น้องบอกคือพี่รู้สึกว่าคนทุกคนพอเราเติบโตขึ้นเราจะเลือกบางมุมในการเล่าให้ที่บ้านฟังถามว่าเพราะอะไรเพราะหนึ่งไม่อยากให้ท่านห่วงค่ะและยิ่งท่านห่วงถึงขั้นห่วงก็เลยคิดว่าบางเรื่องไม่จำเป็นมั้งก็เน้นเมื่อหนูบอกแล้วไงว่าหนูโตกันแล้วแล้วทำไมเราต้องฟ้องแม่ทุกเรื่องล่ะใช่ป่ะคะเพราะพี่กำลังจะโยงมาถึงลูกชายด้วยเหมือนกันบางทีเราอาจจะยังมีความเป็นลูกคนเดียวมีอะไรปั๊บฟ้องแม่หมดท่านก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือความชินและอาจจะแอบรู้สึกก็ได้ว่าลูกยังไม่หนักแน่นพอที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองก็เลยกลัวผู้หญิงหลอกอันนี้คือพี่มองมุมแม่เพราะพี่ก็ได้ยินคนเป็นแม่ชอบบ่นเรื่องแบบเนี้ยเนี่ยตั้งแต่มีเมียไปนะเมียชักจูงทุกอย่างเลยแม่เขาเลือกของเขาแล้วเพราะนั้นวันนี้เราก็ต้องหนักแน่นพอมีความสุขแต่ยังรักแม่โอ้แม่โทรมาปลุกทุกวันเลยวันหลังผมโทรไปปลุกแม่บ้างนะคือทำให้ท่านเห็นว่าโอ้โหลูกดูเฮฮาจังเลยลูกสะใภ้คุณแม่ขาหนูฝากอันนี้ไปให้กินที่บ้านเนาะอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะเอาไว้แม่กินบำรุงกำลังนะคุยให้สั้นที่สุดก็ได้ถ้ารู้สึกว่าข้างในยังไม่เต็มที่พอค่ะมันไม่ได้มีหลักสูตรเป๊ะๆหรอกค่ะว่าเล่าแต่เรื่องที่มีความสุขจนไม่เล่าเรื่องที่มีความทุกข์ค่ะถ้าคนเป็นแม่ดูออกค่ะไม่ต้องห่วงถ้ายิ่งสีหน้าน้องออกชัดมากขนาดนั้นอ่ะใช่ไหมคะนอกจากหนึ่งในเมื่อเราโตๆกันแล้วก็รับมือกับอารมณ์ของตัวเองให้ได้สิลองทะเลาะกันให้น้อยลงหน่อยแล้วว่าวันนี้เราต้องดูแลลูกถ้าแม่ห่วงมากว่าจะเอาเงินเขาไปเลี้ยงดูลูกติดวันหลังหนูก็พูดเลยแม่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูรู้ว่าอันนั้นมาเป็นความรับผิดชอบของหนูเองค่ะยังไงก็ตามสามีหนูว่าเขาน่ารักมากพอคุณแม่เลี้ยงลูกดีมากเลยนะเนี่ยไม่งั้นนะหนูไม่ได้สามีดีๆขนาดนี้หรอกให้ศีลให้เกียรติค่ะทั้งหมดต้องมาจากความคิดของเราและวิธีคิดของเราก่อนแล้วจริงๆหนูจะกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากอีกครอบครัวนึงแบบอยู่กันห่างๆยิ่งรักกันมากขึ้น